ที่9ที่ถูกออกหมายจับและตั้งข้อหาซึ่งตำรวจบอกว่าตั้งข้อหาเพราะว่ามีหลักฐานพอสมควรนั่นก็คือลายมือลายนิ้วมือที่ตรงกับวัตถุพยานซึ่งเป็นสารประกอบระเบิดตำรวจที่เขาไปพบในห้องพักที่หนองจอกนะคะและจากการสอบสวนนายยูซุฟเองเนี่ยให้การเบื้องต้นด้วยว่าวันนั้นเขาอยู่ราชประสงค์จริงๆอยู่ในพื้นที่ด้วยนะอยู่ในพื้นที่ก่อนหน้านี้บอกอยู่หัวลำโพงด้วยอยู่ราชประสงค์ด้วยนะคะแต่ว่าเมื่อเกิดเหตุระเบิดเนี่ยเขาบอกเขาวิ่งหนีเลยนะคะวิ่งไปทางประตูน้ำดังนั้นเขาเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับเหตุระเบิดด้วยนะคะนอกจากไปสอบสวนนายยูซุฟนะครับเจ้าหน้าที่เขาก็ยังตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับฝักแคร์สีชมพูที่เป็นอุปกรณ์ประกอบระเบิดถ้าไปดูจากลักษณะเนี่ยไม่มีจำหน่ายในประเทศไทยนะครับนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยที่ยืนมีการเปิดเผยข้อมูลแล้วพูดถึงทิศทางของแรงจูงใจบอกว่าน่าจะมาจากกลุ่มที่เสียผลประโยชน์จากการค้ามนุษย์จากการที่รัฐบาลเจ้าหน้าที่ตำรวจปราบปรามอย่างจริงจังก่อนหน้านี้แต่ประเด็นอื่นก็ไม่ได้ทิ้งนะครับนอกจากนี้ผบ.ตร.ก็สั่งการให้พลตำรวจโทประวุฒิถาวรสิริโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติประชุมเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองทั่วประเทศมาคุยกันหน่อยมาดูแนวทางเพื่อที่จะปฏิบัติในทิศทางเดียวกันถ้าเจ้าหน้าที่ตม.คนไหนปล่อยปะละเลยแล้วเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือเรียกรับผลประโยชน์นี่ต้องจัดการทางวินัยอย่างเด็ดขาดครับ